ไปดูบรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะปีนี้แน่นอนว่าเด็กๆไปยืนต่อคิวกันเพื่อที่จะนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนะคะอีกด้านนึงหลายๆคนก็ไปดูไดโนเสาร์ค่ะปีนี้จัดการแสดงเป็นพิเศษที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะคุณวสันต์พันธุกุลผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วค่ะคุณวสันต์เชิญเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับคุณวรรณศิริครับขณะนี้ผมอยู่ภายในงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งบรรยากาศขณะนี้ก็เต็มไปด้วยความคึกคักนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองได้พาบุตรหลานทยอยมาเข้ามาในงานเป็นจำนวนมากนะครับขณะเดียวกันปีนี้ไฮไลท์เด็ดนั่นก็คือไดโนเสาร์ที่อยู่ด้านหลังผมนี่ครับซึ่งเป็นจุดสนใจให้กับ เด็กที่มาในวันนี้จำนวนมากครับครับบรรยากาศวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้ปกครองพาบุตรหลานเดินทางมาเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลเป็นจำนวนมากนะครับเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานของเด็กๆขณะที่ไฮไลท์พิเศษของปีนี้นั่นก็คือรูปปั้นไดโนเสาร์ที่มีหลายขนาดและสามารถเคลื่อนไหวได้และสามารถให้เด็กเล็กขึ้นนั่งได้เป็นจุดสนใจของเด็กๆที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากครับขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทำพิธีเปิดงานวันเด็กอย่างเป็นทางการตั้งแต่ 9:30 นที่ผ่านมาจากนั้นชมการแสดงวงโยธวาทิตย์และนายกรัฐมนตรีได้ร่วมชกมวยกับเยาวชนที่มาทำการแสดงพิเศษศิลปะการต่อสู้ด้วยอาวุธสมัยโบราณจากสถาบันพละศึกษาวิทยาเขตชลบุรีให้เด็กๆได้ชมอีกด้วยครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีกล่าวให้โอวาทเด็กและเยาวชนที่มีชื่อเสียงและเด็กจากจังหวัดชายแดนใต้เด็กดีหรือว่าเด็กกตัญญูและเด็กพิการจำนวนทั้งสิ้น22คนนะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดห้องทำงานให้เยาวชนที่มาเข้าพบและเยาวชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมและทดลองนั่งเก้าอี้ทำงานพร้อมด้วยโต๊ะเก้าอี้สมัยเรียนมัธยมของนายกรัฐมนตรีครับและคนแรกที่ได้นั่งเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีของปีนี้นั่นก็คือนางสาวสิริตาเที่ยงธรรมอายุ16ปีจากโรงเรียนประชาบดีครับขณะที่การรักษาความปลอดภัยในทำเนียบรัฐบาลนั้นจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอาวุธก่อนเข้าร่วมภายในกิจกรรมนะครับรวมถึงยังมีการแจกขนมของเด็กๆให้กับทุกคนด้วยครับครับขณะนี้นะครับผมอยู่กับครอบครัวอ่อนละมุนนะครับซึ่งเป็นครอบครัวที่พาลูกๆมาเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงความรู้สึกกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวหน่อยครับค่ะชื่ออะไรครับหนูชื่อเด็กหญิงนัสบอลอลามอนค่ะอ๋อแล้ววันนี้มาเที่ยวที่ทำเนียบเป็นไงบ้างครับก็สนุกดีค่ะครับเราได้ไปบูธไหนบ้างฮะหนูก็ยังไม่หนูก็ไปสวนสัมพันธ์ครับแล้วชอบบูธไหนเป็นที่สุดครับชอบที่นี่ที่นี่แล้วชอบไดโนเสาร์ไหมชอบค่ะอ๋อแล้วได้ขึ้นนั่งไดโนเสาร์หรือยังครับที่มันยังค่ะยังเหรอโอเคแล้วของขวัญวันเด็กปีนี้อยากได้อะไรครับหนูก็ขอให้ครอบครัวมีความสุขค่ะแล้วก็ขอให้พ่อแม่มีความสุขแล้วก็ให้พ่อแม่พาหนูมาที่นี่ครับเห็นว่ามีกับมากับน้องด้วยใช่ไหมฮะน้องชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรลูกน้องชื่อชะกองชื่ออะไรคะน้องอะไรคะลูกชื่อน้องอะไรลูกตอบเต้น้องมุกครับคุณสิริวัลย์ครับทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในทำเนียบรัฐบาลครับและนี่กลับไปที่สถานีครับค่ะคุณนะคะ